ลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะทุกคนสวัสดีคนที่เข้ามานะคะนักเรียนเก่านักเรียนใหม่แฟนเพจนะคะนักเรียนแฟนเพจที่มากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเควันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเรื่องของ7วิธีการเรียนภาษาอังกฤษยังไงให้รอดและปลอดภัยไปจนถึงวันที่เราพูดได้แบบฝรั่งนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่เอามาแชร์แล้ววิธีนี้พลอยใช้แล้วได้ผลพลอยใช้แล้วได้ผลนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะลองเอาไปวิเคราะห์การเรียนของตัวเองดูนะว่าตอนนี้เราเรียนวิธีนี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่นะคะลองเอาวิธีนี้ที่พลอยใช้แล้วได้ผลนะคะลองไปปรับใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษของตัวเองดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคประเด็นที่1 นะอยากจะบอกว่าวิธีการที่เราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายครั้งนะที่สื่อดีๆมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราเรียนไม่รอดและไม่ปลอดภัยสักทีอะบางทีนะคะกฎข้อที่1ก็คือว่าเราไม่รู้หรือเปล่าคะว่าเราเรียนอังกฤษไปทำไมdid you ask yourself why do you need to speak English did you ask yourself why you need to be able to speak Englishได้ถามตัวเองไหมคะถามตัวเองจริงๆหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยต้องการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เพื่ออะไรถ้าคนตอบคำว่า why นะคือถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเราเรียนไปทำไมเราเรียนเพื่ออะไรทำไมเราต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ในปีนี้ในชาตินี้ในเดือนนี้ใน3เดือนนี้ถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่บีบคั้นนิดนึงนะคะอย่างเช่นคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่ต้องสื่อสารในที่ทำงานหรือคนที่ต้องsurvive อ่ะคนที่ต้องเอาตัวรอดนะคะในสังคมที่คนพูดภาษาอังกฤษเนี่ยการพูดภาษาอังกฤษมันจะไปเร็วมากเลยนะการพัฒนาทักษะมันจะไปเร็วมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทักษะเนี่ยทุกคนสามารถพัฒนาได้และการเรียนรู้ของทุกคนนะคะก็มีแตกต่างกันแต่วิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเรียนได้เร็วนะคะก็คือการเรียนเพื่อการเอาตัวรอดนะคะการเรียนเพื่อการเอาตัวรอดอย่างของพลอยเนี่ยตอนที่พลอยเรียนภาษาอังกฤษแล้วพูดฝึกพูดเพื่อให้สื่อสารกับคนได้ฝึกพูดเพื่อให้คนเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราต้องการจะบอกออกไปแบบ I can express myself you know I learn till I can express myself because I have my goal because I have my why ก็คือพลอยมีเป้าหมายของพลอยนะคะขอบคุณคนที่หัวใจรัวๆนะคะขอบคุณมากนะคะอ่ะพลอยมีเป้าหมายของพลอยนะคะแล้วก็พลอยก็มีจุดประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษทุกครั้งเนี่ยถ้ามีนักเรียนนะคะที่เข้ามาถามคอร์สนะพลอยจะบอกแอดมินนะคะแล้วบางทีพลอยรับลูกค้าเองด้วยรับนักเรียนเองด้วยนะจะถามว่าเรียนอังกฤษไปเพื่ออะไรคะอยากให้ทุกคนตอบให้ได้ก่อนว่าเรียนไปเพื่ออะไรใช่มันใช่ความสุขหนึ่งความสุขในชีวิตเราหรือเปล่ามันใช่แบบสิ่งที่เราจะโอเคไหมถ้ามันจะมาอยู่ในชีวิตเราเพราะว่าการที่เรามีทักษะการพูดอีกหนึ่งทักษะมันไม่ใช่แค่การเรียนแล้วสอบผ่านแต่มันคือการรับอีกหนึ่งทักษะเข้ามาในชีวิตประจำวันมันจะกลายเป็นนิสัยของเรามันจะกลายมาเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนของเราทุกวันที่เราต้องเจอต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเราจะมีทักษะนี้เพื่อเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยพลอยจะถามทุกครั้งนะคะว่าเรียนภาษาอังกฤษมาสมัครคอร์สนี้มาฝึกภาษาอังกฤษฝึกไปทำไมเรียนไปทำไมเพราะถ้าเราเรียนไปโดยที่เราไม่มีเป้าหมายถ้าเราเรียนไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมเรียนเพื่อเรียนอย่างเงี้ยมันไม่รอดมันไม่รอดคุณจะเหนื่อยระหว่างทางคุณจะเราจะทำเป้าหมายหนึ่งเป้าหมายสำเร็จนะคะเพราะว่าเรามีอารมณ์กับมันเรามีความสุขกับมันเรามีสิ่งที่อยากจะสำเร็จกับมันนะคะดังนั้นเนี่ยลองถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษไปที่ถ้าอ่านที่ท่องทุกวันเนี้ยวันที่ประสบความสำเร็จคือวันไหนคือวันที่พูดได้คือวันที่เห็นฝรั่งแล้วเฮ้ย what's up what's how you doing hey well do you like Thailand how was everything how was Thailand how was your trip อะไรอย่างเงี้ยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนมนักเรียนของพลอยก็มานะคะให้กำลังใจคุณนะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคต้องตอบให้ได้นะคะว่าวันที่ประสบความสำเร็จในการพูดภาษาอังกฤษเราจะรู้สึกแบบไหนมันเป็นวันยังไงและเราเรียนไปทำไมบางคนเรียนเพื่อทำให้พ่อแม่ประทับใจซึ่งพ่อแม่อาจจะเป็นความสุขของเราซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาชีพที่ดีขึ้นงานที่ดีขึ้นเงินที่มากขึ้นอาจจะเป็นความสุขของเราเราต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราตอบได้เราจะรู้ว่าเราเรียนไปทำไมแล้วเราจะรู้ว่าเวลาที่เหนื่อยเนี่ยเวลาที่ไม่ไหวแล้วเวลาที่ฝึกแล้วมันอ่อนล้าเนี่ยเราควรจะมองแล้วก็โฟกัสที่ตรงไหนนะคะHello, hello, my student. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีเนยชีเนยเป็นเพื่อนฮะ She's my friend from the high school. ชีเนยเป็นสาวแพร่นะคะโอเคเรามาต่อกันนะคะ7วิธีเมื่อกี้ได้นะวิธีที่1ก็คือว่า you do need to ask yourself why do you need to be able to speak English
Why you need to be able to speak English? ทำไมต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะคะต่อไปค่ะอันที่สองก็คือ reread your goal reread อ่านอีกรอบนึง reread your goal frequently ก็คือบ่อยๆนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป้าหมายอะไรเป้าหมายเนี่ยมันเขียนง่ายแต่มันก็ลืมง่ายเช่นกันเพราะว่าสมองของเรานะคะมีฟังก์ชันที่บอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราไม่ไปทบทวนมันนะคะที่ไม่ย้ำบ่อยๆเนี่ยเราจะลืมเหมือนกับถ้าพลอยถามว่า2วันที่แล้วกินข้าวกับอะไรมาทุกคนจะลืมแล้วก็ตอบไม่ได้หรือแม้กระทั่งเช้านี้ทานอะไรมาคะ What did you have today? What did you have for breakfast? What did you have for breakfast? วันนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรเฮ้ยบางคนแบบแบล็งตอบไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญเราก็จะลืมไปเลยดังนั้นนะคะเป้าหมายภาษาอังกฤษการพูดให้ได้เนี่ยถ้ามันสำคัญนะคะถ้ามันจำเป็นต่อชีวิตเราต้องไปทวนบ่อยๆพลอยอยากจะแนะนำนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้นะถ้ามีเป้าหมายในการเรียนนะเขียนเป้าหมายไว้ลงบนกระดาษแล้วเอากระดาษนั้นนะคะแปะไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่มันใกล้กับเราที่เราจะมองเห็นมันบ่อยๆอาจจะเป็นพื้นหลังของหน้าจอมือถือก็ได้หรืออาจจะเป็นบนโต๊ะนะคะที่เราต้องอ่านต้องเขียนบ่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ลืมวันที่เราเขียนจำได้ไหมคะวันแรกที่เราต้องเริ่มต้นหรือตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอีกคนนึงอะที่แบบจะไม่ทำแบบเดิมจะเป็นคนใหม่จะเป็นคนตั้งใจจะเป็นคนพัฒนาเราทำไปวันนั้นอะมันมีพลังแค่ไหนพลังที่โอเคฉันจะต้องเป็นคนใหม่ละฉันจะต้องทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตฉันละวันนั้นอะพลังมันเยอะมากเลยนะเขียนลงไปในกระดาษนะคะจดพลังไว้นะคะแปะไว้ใกล้ๆกับตัวเราจะได้ไม่ลืมมันเวลาที่เหนื่อยกลับไปอ่านเวลาที่ท้อกลับไปอ่านเวลาที่ไม่ไหวแล้วมันอึดอัดกลับไปอ่านแล้วลองวิเคราะห์ทุกวันนั้นที่เราเขียนเพื่ออะไรเราเขียนทำไมแล้วเรารู้สึกแบบไหนนะคะดังนั้นเนี่ย don't forget to reread your goal frequently แปลว่าบ่อยๆนะคะโอเคอันต่อไปนะคะจริงๆตอนแรกจะมาไลฟ์แบบ OBS นะคะแต่ว่า OBS มันพังก็มาแบบสดๆแล้วกันนะคะโอเคต่อไปค่ะอันที่3นะคะก็คือ praise yourself with amazing this one โอเคPraise yourself all the time. Praise yourself. แปลว่า praise ก็คืออวยแบบเขาเรียกว่าอะไรอวยตัวเองเวลาที่ when you're just 1% better than yesterday แม้ว่าเราจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่ 1% นะคะน้องแนบอกว่า I'm eating แกงส้มนะคะคุณพี่ประกอบบอกว่าอยากพูดได้แต่ไม่รู้เรื่องนะคะเฮ้ยถ้าอยากถ้ามีความอยากมากพอนะคะเดี๋ยวเราก็พูดได้อะเราต้องอยากให้มากพอAlright, praise yourself when you're just 1% better than yesterday because skill is not coming overnight, but it requires effort. อยากจะบอกว่า skill is not coming overnight. ก็คือสกิลมันไม่มาแบบนอนไปแล้วก็ตื่นขึ้นมามีสกิลเลยนะคะไม่มีค่ะแต่ว่าสกิลเนี้ยมันจะมาพร้อมๆกับความพยายามค่ะสกิลมันจะมาพร้อมกับความพยายาม skill, but it requires effort.effort ก็คือความพยายามนั่นเองทุกสกิลนะคะทุกการเรียนรู้ใหม่ๆมันต้องใช้ความพยายามอยากจะบอกตอนนี้พอเรียนรู้เรื่องของธุรกิจแล้วถามว่ามีความรู้มากกว่าไหมไม่มีเลยนะคะเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนใหม่ศึกษาใหม่ทั้งหมดถามว่ายากไหมยากมากบางทีก็แบบจะอ้วกแตกแต่มันก็จำเป็นอ่ะมันสำคัญสำหรับชีวิตเรานะคะถ้าภาษาอังกฤษการพูดให้ได้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมันเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จอ่ะคุณจะไม่บ่นคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้ get ไหมดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำแค่ 1% ดีแล้วกว่าเมื่อวานเราออกเสียงได้ดีแล้วกว่าเมื่อวานเราพูดได้ประโยคมากขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะอย่าลืมว่านี่ก็คือความสำเร็จเช่นกันดังนั้น don't forget to praise yourself even though you've just done 1% better than yesterday แม้ว่าจะทำแค่ 1% ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือความสำเร็จแล้วต่อครั้งต่อวัน get ไหมอวยพรตัวเองค่ะไม่ต้องรอการยอมรับนะคะชมตัวเองก่อนล่วงหน้าเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เหลือถ้ามีคนยอมรับแปลว่าคุณได้กำไรแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุณก็รักตัวเองโอเคไหมต่อไปค่ะอันที่ข้อที่3เอ้ยข้อที่4แล้วนะคะ always analyze yourself and develop always analyze yourself and develop เอ้ยความผิดพลาดนะคะของการเรียนภาษาอังกฤษคืออะไรรู้ไหมบางคนเนี่ยอ่านเยอะๆฟังเยอะๆเป็นไหมมีใครบอกไหมเนี่ยอยากพูดภาษาอังกฤษได้ทำยังไงดีอ่านเยอะๆฟังเยอะๆเรียนเยอะๆแกรมม่าเยอะๆเคยได้ยินไหมถ้าเคยได้ยินแบบนี้สังเกตไหมคะว่าคนที่ทำแบบนี้ไม่มีใครสำเร็จเลยสักคนเออเ
เพราะว่าทักษะการพูดอ่ะถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ต้องฝึกพูดค่ะเหมือนกับแกฉันอยากปั่นจักรยานได้อ้าวงั้นแกก็ไปหัดขับรถสิแกก็ไปหัดขับรถบรรทุกสิทำไมอ่ะต้องไปหัดขับรถบรรทุกยากๆอ่ะฉันอยากพูดได้ฉันอยากปั่นจักรยานได้แกก็แค่ปั่นจักรยานค่ะอยากพูดภาษาอังกฤษได้อยากมั่นใจพูดภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกความมั่นใจในการพูดก็ต้องฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เพราะมันตรงจุดเก็ตไหมเราไม่ต้องวนนะไม่ต้องอ่านเยอะๆไม่ต้องพูดเยอะเรามั่นใจแล้วก็พูดเลยฝึกเลยพัฒนาเลยนะคะแล้วที่พลอยบอกก็คือว่า analyze yourself all the time analyze เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ตัวเองใช่ไหมเราจะพัฒนาแต่ว่าถ้าเราไม่วิเคราะห์เคยเห็นไหมว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆบ่อยๆคือพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองเลยเขาจะใช้เสียงเดิมนะคะสำเนียงเดิมการออกเสียงแบบเดิมตั้งแต่วันแรกที่อยู่ยันวันสุดท้ายเพราะเขาไม่เคยวิเคราะห์ตัวเองเลยเหมือนกับที่เราเรียนทักษะหลายๆทักษะใช่ไหมแล้วเราก็ยังไม่พัฒนาไปสักทีเรายังพูดมากขึ้นไม่ได้สักทีเรายังเขียนยาวขึ้นไม่ได้สักทีเพราะอะไรคะเพราะว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองการวิเคราะห์ตัวเองทำยังไงรู้ไหมในทักษะการพูดภาษาอังกฤษนะคะคือทุกครั้งเนี่ยแชร์ประสบการณ์นะคะพออยากพูดในเสียงแบบที่มันดีขึ้นในเสียงที่มันคล้ายฝรั่งมากที่สุดนะคะพายทำไงพายอัดเสียงตัวเองค่ะอัดเสียงตัวเองแล้วก็ฟังว่าเฮ้ยเสียงเราโอเคไหมเราชอบไหมเราไม่ชอบตรงไหนเราอยากเพิ่มอยากเติมอยากลดอยากจะเปลี่ยนตรงไหนนะคะมาร์กไว้ค่ะเขียนไว้เลยวิเคราะห์เหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์ของตัวเองตัวเองเนี่ยจะเป็นคุณครูที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะคะเพราะตัวเราอ่ะเป็นคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาเป็นคนที่สามารถสอนเราได้บางคนบางครั้งอ่ะคือการที่จะไปฟังจากคนอื่นอ่ะแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะบางครั้งมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะจนกว่าวันที่เราจะตัดสินใจว่าฉันต้องการจะเปลี่ยนแล้วแหละฉันต้องการจะเป็นคนใหม่ฉันจะสอนตัวเองฉันจะพัฒนาและฉันก็จะวิเคราะห์โอเคการวิเคราะห์ทำให้เกิดการพัฒนาดังนั้นนะคะวิเคราะห์ตลอดเวลาประโยคนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เพราะอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรไปหาคำตอบเพราะว่าถ้าการวิเคราะห์แล้วไม่ทำอะไรต่อเนี่ยเท่ากับว่าเราอยู่ที่เดิมดังนั้นวิเคราะห์แล้วไปต่อนะคะโอเคอันต่อไปก็คือ change one point that you won't do the same change one point that you won't do the same สวัสดีค่ะคุณอาคิระสวัสดีนะคะน้องเนมบอกว่า 1% better than yesterday น้องเนมนะคะเป็นสาวที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความตั้งใจในการพูดภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาเปิดสภากาแฟนะคะเป็นนักเรียนรุ่นที่6ของพลอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์แชทกันนะคะน้องเนมเตรียมทายาหมองได้เลย สวัสดีค่ะ My name is Nem nice to meet you โหวันนี้แบบกล้าใช้ภาษาอังกฤษแล้วดูดิเรียนไปแค่2หรือ3วันเองนะWow, I'm surprised. Thank you very much. Thank you. Okay, ต่อ Change just one point that you won't do the same. ก็คืออะไรเปลี่ยนแค่หนึ่งเป้านะคะหนึ่งจุดที่เราจะไม่ทำเหมือนเดิมคือสมมติว่าเมื่อวานนี้เราออกเสียงนี้ไม่ได้เสียง R for example เสียง R วันนี้เราออกไม่ได้ไม่เป็นไรเราโฟกัสแค่เสียงนี้เสียงเดียวอาทิตย์นี้3วันนี้2วันนี้หรือวันนี้เราจะทำเสียงนี้ให้ได้แล้วครั้งต่อไปเราจะใช้เสียงใหม่เราไม่ใช้เสียงเดิมสมมุติว่าประโยคนี้เราเคยใช้ผิดวันนี้ไม่เป็นไรเราโฟกัสแค่ว่าครั้งต่อไปเราจะใช้ประโยคใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยคือการโฟกัสนะคะที่การเปลี่ยนแปลงแค่ 1% แค่1ประโยคที่เราจะไม่ทำเหมือนเดิม1เสียงที่เราจะไม่เอาแบบเดิมอย่างเช่นคำว่า really อ่ะปกติเราออกลิลี่ใช่ไหมโอเคแต่ว่าวันนี้พอจะสอนนะคะคำว่า really นี่คือเสียงใหม่ให้โฟกัสแค่เสียงนี้นะคะว่าพรุ่งนี้จะทำแบบนี้เป็นต้นไปจะไม่เอาลิลี่แล้วพอเบื่อกับคำนี้มันใช้ไม่ได้ฝรั่งงงเราจะใช้ really จากวันนี้ถึงวันสุดท้ายนี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือ turning point ก็คือวันที่เราจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมนะคะวันที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ก็คือวันที่เราไม่ทำแบบเดิมเหมือนกันกับนิสัยเหมือนกันกับความรู้เหมือนกันกับทักษะใหม่ๆการที่เราจะมีวินัยอ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันคือการทำบุญอย่างนึงเลยนะการมีวินัยอ่ะเพราะเราต้องสู้กับความขี้เกียจความเหนื่อยความเหวี่ยงของตัวเองอ่ะบางทีอ่ะเราต้องสู้กันเยอะมากดังนั้นนะคะการมีวินัยก็ถือว่าเป็นการทำบุญกับตัวเองดังนั้นนะการมีวินัยเราตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนแค่แบบ 1% ที่เราจะไม่เอาเหมือนเดิมที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนที่จะไม่ทำแบบเดิมเฮ้ยเป็นไหมแบบว่าเวลาที่คนเราชอบแบบนอนไปใช่ไหมแบบเหนื่อยแล้วพอต้องเช้าอ่ะอยากจะมีอารมณ์ที่สดใสอยากจะมีวันดีๆแต่ว่า
นิสัยเก่าของเราคือตื่นขึ้นมาแล้วคิดลบตื่นขึ้นมาแล้วแบบคิดถึงเรื่องแย่ๆตื่นขึ้นมาแล้วแบบคิดแต่ปัญหาแต่ลองเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม change just one point อันนี้ก็เอาไปใช้กับเรื่องในชีวิตประจำวันได้เช่นกันนะคะคือเปลี่ยนแค่ 1% ที่เราจะไม่ทำแบบเดิมแล้วคือเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเราจะคิดบวกตื่นขึ้นมาแล้วเราจะคิดบวกอย่างเงี้ยพลอยบังคับตัวเองนะคะกว่าจะทำได้กว่าจะเป็นคนล่าเริงนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยชีวิตนี้มีแต่เรื่องบวกไม่ใช่นะมีเรื่องลบเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ยอมค่ะแล้วพอเราตัดสินใจเป็นคนที่มีทัศนคติบวกเราตัดสินใจเป็นคนมีความสุขดังนั้นอะไรที่ไม่มีความสุขเราไม่ทำดังนั้นอะไรที่มีความสุขเราจะทำเราจะทำให้เป็นนิสัยเราทำตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่ตื่นเลยเปลี่ยนทุกวันเหมือนกันกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะ change one point that you won't do the same เลือกเอาค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะไม่ทำเหมือนเดิมวิธีเดิมถ้ามันไม่ได้ผลสมมติว่าการเรียนแบบเดิมการท่องแบบเดิมการเรียนแบบให้ได้คะแนนแบบเดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลน่ะทำยังไงดีล่ะเราก็แค่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเรียนวิธีอื่นเปลี่ยนไปเรียนแบบใหม่เปลี่ยนไปเรียนแบบที่มันไม่เหมือนเดิมดังนั้นถ้าเราทำแบบเดิมผลมันเหมือนเดิมไงเก็ทมั้ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนแบบใหม่เรามี2กรณีคือ1นะคะเราได้ลองอะไรใหม่ๆ2คือมันพัฒนาไปเลยเก็ทมั้ยดังนั้นนะคะลองใช้วิธีที่ได้ผลดูนะโอเคต่อไปขอบคุณมากใครหัวใจรัวๆนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะ Morning Monday Morning Everyone Okay Let's move to the next point ต่อไปก็คือวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ทางลัดมากเลยคือ ask someone who has experience because you will eliminate your weak point immediately สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆ okay ask someone who has experience because you will eliminate your weak point immediately คืออะไรคือให้ถามใครก็ได้ที่เป็นผู้รู้นะคะเป็นครูเป็นเพื่อนเป็นฝรั่งเป็นเจ้าของภาษาเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่เขามีความรู้เรื่องของการพูดภาษาอังกฤษแล้วให้เขาบอกเราว่าตรงไหนที่เราต้องไปต่อตรงไหนที่เราต้องเพิ่มต้องเติมอยากจะบอกว่าบางทักษะนะคะอย่างการทำวิดีโอพลอยก็ไปลงคอร์สเรียนวิดีโอเหมือนกันการที่ทำอยู่ด้วยตัวเองเราไม่รู้จุดด้อยของเราเรามองไม่เห็นเรามักจะมองข้ามจุดที่เราไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีคนที่มองเห็นจุดที่เราสามารถพัฒนาได้และเขาบอกให้เราเฮ้ยตรงนี้ไปต่อสิเฮ้ยตรงนี้ไงเธอต้องแก้ตรงนี้เพื่อที่จะไปต่อได้เร็วขึ้นไปเลยแบบเนี้ยมันจะทำให้เราพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะมันแก้ตรงจุดพลอยเนี่ยเวลาที่ไม่ได้ทักษะไหนนะคะชอบไปเรียนแบบ private ชอบไปเรียนแบบตัวต่อตัวเพราะอะไรเพราะถามได้ไงเพราะถามได้ตัวตัวอย่างตอนนี้ลงคอร์สเรียนทำวิดีโอนะคะเดี๋ยววิดีโอเพจนี้จะสวยมากขึ้นนะก็ไปถามเขาค่ะว่าทำยังไงทำให้ดูหน่อยแล้วจะทำตามต้องแก้ตรงไหนต้องเปลี่ยนตรงไหนต้องเพิ่มไหนบางทีเราทำเองเราคิดไปเองอะว่าโอเคแบบนี้มันน่าจะดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่ไงมันคือเราไม่เห็นน่ะเรามองไม่เห็นเราต้องให้คนที่มีเมตตานะคะคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้เรื่องนั้นๆช่วยจี้นะคะช่วยชี้จุดว่าตรงนี้ค่ะเดินตรงนี้ค่ะเร็วกว่าเพราะฉันเคยเดินตรงแบบเนี้ยแล้วมันหลงทางเพราะฉันเคยเดินทางเนี้ยแล้วมันไปไม่ถึงทางเนี้ยถึงแน่นอนไปทางนี้สิคะเนี่ยแบบนี้นะคะนี่คือการถามผู้รู้ทุกทักษะเลยถ้าอยากไปเร็วนะคะวิธีลัดก็คือถามคนรู้แล้วค่ะโอเคต่อไปนะคะก็คือ add English to your routine ก็คือเพิ่มการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษเป็น routine นะคะก็คือเขาเรียกอะไร routine กิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการที่เราต้องการทักษะใหม่อ่ะทักษะหนึ่งนะคะมันคือหนึ่งในตัวเราอ่ะมันจะกลายมาเป็นตัวเราใช่ไหมเวลาที่คนหนึ่งคนพูดอีกหนึ่งภาษาได้มันก็คือตัวเขาถูกไหมดังนั้นอ่ะถ้าเราต้องการทักษะใหม่เราต้องเอาทักษะนั้นนะเข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะคะตื่นเช้ามาเจอเลยสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะก้อยสวัสดีทุกคนนะคะเอ้ยน่ารักวันนี้นักเรียนแบบนักเรียนมาให้กำลังใจเต็มเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคต่อไปนะคะพี่ปูเป็นไงบ้างโอเคต่อไปค่ะคือ add English to your routine ตอนนี้นะคะถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้เนี่ยโอเคเราอยู่ตรงนี้สมมติเราตรงนี้เป้าหมายของเราคือการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ถามว่าระหว่างทางก่อนที่จะถึงตรงนั้นน่ะเราต้องผ่านอะไรบ้างคุณรู้ป่ะคุณยอมรับเงื่อนไขข้อนี้ได้ไหมว่าคุณต้องเริ่มฟังภาษาอังกฤษทุกวันนะคะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในเวลาที่ว่างเริ่ม
รับสื่อภาษาอังกฤษเริ่มอ่านเริ่มเขียนภาษาอังกฤษเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษกับตัวเองทุกวันเพื่อที่ว่าเป้าหมายนี้มันจะสำเร็จดังนั้นนะคะถ้าตอนนี้ภาษาอังกฤษทักษะการพูดแบบมั่นใจแบบฝรั่งเดินมาเฮ้ยมันแบบแบบคุยกันเหมือนเพื่อนเฮ้ยเป็นไงแกเป็นไงมากไงชอบประเทศไทยไหมทำงานที่ไทยที่ไหนอะไรเงี้ยชิลแบบคนไทยอ่ะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องฝึกใช่ไหมเราก็ต้องฝึกความมั่นใจฝึกการสื่อสารทุกวันมันต้องกลายเป็นกิจวัตรประจำวันคนที่เรียนภาษาอังกฤษหลายคนนะคะลองสังเกตในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีพวกที่เรียนแล้วแบบเขาบอกว่า30วันพูดได้เลยใช่ไหมจะอะไร7วันพูดได้เลยหรือว่าแบบ3เดือนพูดได้เหมือนเจ้าของภาษาเลยเคยได้ยินไหมพอลองไปศึกษาดูดีๆนะคะเขาไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะเขาทำแค่เรื่องเดียวแต่เขาทำทุกวันอย่างเช่นคนที่ดูหนังเนี่ยเขาดูหนังแล้วเขาดูเรื่องเดียวดูเรื่องเดียวจนกว่าเขาจะเข้าใจเนื้อเข้าใจเนื้อหาในนั้นนะคะเข้าใจว่าเขาพูดอะไรยังไงเขาทำอะไรแบบไหนเสียงนี้เป็นเสียงยังไงบทสนทนานี้เป็นแบบไหนการที่หนังเรื่องนึงจะผลิตมามันไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าแป๊บเดียวก็เสร็จคือเขาต้องผ่านบทหนังใช่ไหมผ่านผู้กำกับผ่านสคริปต์ผ่านคนตัวสคริปต์หลายแล้วหลายรอบพอคิดว่าการที่เราจะมีทักษะใหม่มันไม่ใช่ว่าเราทำหลายเรื่องนะเราแค่ทำเรื่องเดียวนี่แหละซ้ำๆพลอยลองให้นักเรียนที่เรียนกับพลอยนะคะลองทำเรื่องเดียวอีกรอบนึงตอนแรกให้พูดก่อนเรื่องนึงแล้วทีนี้พลอยวิเคราะห์พลอยก็ให้ข้อมูลนะคะออกไปอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วลองให้เขาทำอีกครั้งนึงลองให้ทำเรื่องเดิมเป็นอีกครั้งนึงนะคะจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างมากจากครั้งแรกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการเรียนที่เร็วที่สุดคือเราทำผิดปุ๊บมีคนบอกตรงนี้ผิดเปลี่ยนปุ๊บแล้วเนี่ยแหละค่ะคือการสร้างทักษะนี่แหละคือการทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆจนมันดีและดีมากขึ้นนี่คือทักษะภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าอยากพูดแนะนำตัวได้ลองสิคะลองพูดแนะนำตัววันนี้ก่อนอัดตัวเองไว้ก่อนแล้วลองทำอีกครั้งแล้วลองทำอีกครั้งแล้วลองทำอีกครั้งทำครั้งที่10คุณจะพบว่ามันกลายเป็นทักษะไปแล้วความมั่นใจการทักทายการแนะนำตัวมันกลายเป็นทักษะไปแล้วมันง่ายเพราะคุณทำผ่านมาแล้ว1-10ครั้งคุณผ่านความกลัวของตัวเองนะคะความกลัวที่ว่าเฮ้ยคนจะคิดยังไงเฮ้ยเสียงฉันไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยคุณบ่นคุณด่าตัวเองมาหลายรอบจนมารอบที่10คุณโอเคแล้วคุณชินกับเรื่องนี้คุณชินกับความตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องอัดวิดีโอคุณชินกับความมั่นใจที่คุณต้องใช้ทุกครั้งในการสื่อสารในการพูดในการวิเคราะห์ตัวเองคุณชินจนครั้งที่11มันกลายเป็นทักษะเก็ตไหมการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนกันพลอยมีทักษะการพูดเพราะพลอยได้พูดเยอะพลอยมีทักษะการแสดงความคิดเห็นเพราะพลอยแสดงความคิดเห็นเยอะเหมือนกันถ้าคุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้คุณก็ต้องฝึกจุดไหนอะอยากพรีเซนต์งานได้ฝึกพรีเซนต์สัก10ครั้งสิคะครั้งที่11มันจะกลายเป็นทักษะฝึกพูดอยากพูดแบบเฮ้ยชิลๆคุยกับฝรั่งแล้วแบบเฮ้ยชิลมากลองฝึกเรื่องเดิมๆนะคะ10ครั้งขึ้นไปครั้งที่11คุณจะชิลค่ะลองดูนะคะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายโอเคอันสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อคิดนะคะ if you don't change your habit this year in the next 10 years you might be regretful ก็คือถ้าคุณไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนนี้นะคะในอีก10ปีข้างหน้าคุณอาจจะเสียใจนะเพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะแบบ10ปีที่แล้วรู้งี้นะคะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้เนาะรู้งี้แบบแอร์ทักษะนี้มาหน่อยก็ดีนะโหปีนี้แบบโอกาสเพียบเลยอ่ะโอกาสที่จะไปสู่แบบระดับนานาชาติไปสู่งานที่ดีขึ้นไปสู่บริษัทที่เงินเดือนมากขึ้นไปสู่การสัมภาษณ์งานที่ง่ายกับฝรั่งอ่ะ10ปีที่แล้วทำอะไรอยู่อ่ะ5ปีที่แล้วทำอะไรอยู่อ่ะ3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ว1ปีที่แล้ว1เดือนที่แล้วทำอะไรอยู่มีอะไรที่ใหม่ไหมคะถ้ามันไม่ใหม่อ่ะเราก็มีผลลัพธ์แบบเดิมแต่ถ้ามันมีอะไรที่ใหม่ขึ้นมาในนิสัยนะคะในกิจวัตรประจำวันในทักษะของเรามันก็จะได้ผลลัพธ์แบบใหม่เช่นกันค่ะโอเคโอเคใกล้ละพลอยใกล้จะไปสอนแล้วนะคะเดี๋ยวขอสรุปเลยนะคะทั้งหมด7วิธีนะถ้าตอนนี้ใครมานะคะช่วยเขียนให้ด้วยนะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะลองดูนะสำหรับเพื่อนที่กำลังจะมาตามดูทีหลังนะโอเค7วิธีนะคะทางลัดเอาไปใช้นะลองคิดดีๆลองวิเคราะห์ดีๆโอเคสรุปค่ะอันที่1คือ believe in yourself and build a new skill every day เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วสร้างทักษะใหม่ทุกๆวันโอเคเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่สิข้อ1ไม่ใช่อันนี้ Wait sorry guys this is not the first one
Well, I'm gonna start this one. Okay. ข้อที่หนึ่งใหม่ข้อที่หนึ่งใหม่ขอบคุณนะที่หัวใจรัวๆมานะคะใครหัวใจรัวๆนะไปรับส่วนลดนะคะข้างหลังไมค์นะคะเรียนข้อไหนเอาส่วนลดไปเลยนะหัวใจรัวๆเนี่ยโอเคต่อไปนะคะอุ๊ย เดี๋ยวหล่นนะคะครูหล่นนะครูกลับมาแล้วค่ะโอเคอันที่หนึ่งนะคะก็คือ ask yourself why do you need to speak English ask yourself why you need to be able to speak English why is very important because if you know your why you need to do that you know what you're going for you know why you have to move forward because you know your why your why can be your parents your why can be your happiness your why can be anything you know you can have different why you don't need to have the same why ทุกคนไม่ต้องมีเหตุผลที่เหมือนกันนะคะต่างกันได้แต่ว่า you need to know your why ต้องรู้นะคะว่าเหตุผลที่ทำไปเนี่ยเพื่ออะไรเรียนทำไมภาษาอังกฤษเนี่ยOkay, the second one is reread your goal all the time. Reread your goal all the time. Frequently, morning, night. Because why? Because you're gonna forget if you don't revise or if you don't review anything that you have studied before, you will definitely forget it. So reread your goal all the time. All right, if that's important, make sure that your brain knows as well that is important.Okay, the next one is praise yourself when you're just 1% better than yesterday. Because skill is not coming overnight. It requires effort. It requires effort, นะคะ ก็คือมันต้องใช้ความพยายามในการแลกมาทักษะทุกทักษะในโลกนี้นะคะ ต้องใช้ความพยายามในการแลก โอเคไหม ดังนั้นเนี่ย you know, keep doing it. Keep going forward. Keep making progress every day.And the next one, I already said praise yourself, right? Okay?Always analyze yourself and develop. Always analyze yourself and develop. ก็คือวิเคราะห์ตัวเองเสมอนะคะแล้วก็พัฒนาถ้าไม่วิเคราะห์เราจะอยู่ที่เดิมถ้าไม่แบบสังเกตตัวเองเราจะอยู่ที่เดิมดังนั้นวิเคราะห์ตลอดแล้วไปต่อค่ะพัฒนาต่อค่ะต่อไปคือ change one point that you won't do the same. เปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะที่เราจะไม่ทำเหมือนเดิมสักหนึ่งอย่างประโยคเดิมไม่ใช้แล้วเลิกเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะเลิกใช้ประโยคนี้นะคะจะใช้ประโยคใหม่โฟกัสแค่1อย่างที่จะเปลี่ยนนะคะแล้วค่อยโฟกัสไปทีละจุดทีละวันโอเคเพราะเราจะกินช้างทั้งตัวเรากินไม่ได้ทั้งตัวหรอกเราต้องค่อยๆกินทีละคำเก็ทมั้ยต่อไปค่ะ ask someone who has experience because you will eliminate your weak point immediately ask someone who knows you know ask the teacher ask the friends ask the native speaker ask anyone that know about English or know about the communication skill becauseThey can give you advice, which is really gonna be useful for you, you know? This one is not right, okay? You should go this way. You should focus on this. You should change this habit. You should change this pronunciation. You should do something new. So ask someone that knows about it, okay? ต่อไปค่ะ add English to your routine. ก็คือเพิ่มการพูดภาษาอังกฤษเข้าไปในกิจวัตรประจำวันเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยในการพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมนิสัยในการมั่นใจพูดภาษาอังกฤษเราก็ต้องแอดนะคะต้องแอดกิจกรรมใหม่เข้าไปในกิจวัตรประจำวันของเราค่ะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะว่า it's okay if you can't speak English this year it's okay if you cannot speak English this year but it is time to put an effortinto this skill so that you'll be proud of yourself it is time to put the effort in this skill because you'll be proud of yourself เพราะว่าเราจะภูมิใจในตัวเองค่ะภูมิใจไหมอ่ะปีที่แล้วเราเหนื่อยมากเลยเราฝึกเหนื่อยฝึกเยอะแต่ปีนี้เราพูดได้แล้วอ่ะปีนี้เราแบบชิลปีนี้เราสามารถสื่อสารได้อ่ะเพราะปีที่แล้วเราฝึกหนักมากมันคุ้มไหมคะมันก็ดูคุ้มนะมันภูมิใจไหมคะเราก็น่าจะภูมิใจนะและที่สำคัญคือคนที่อยู่ข้างๆเรานะคะเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครก็ตามที่เขาเป็นกำลังใจให้เราเขาจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้คนที่เคยดูถูกเขาก็จะดูผิดคนที่เคยสนับสนุนเขาก็จะดีใจคนที่รักคุณเขาก็จะหุยคนนี้เขาพัฒนาได้ฉันก็พัฒนาได้คุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่พัฒนาตัวเองไปแบบto be your best version to be the best version of you เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะคะ
คนอื่นเขาก็อยากเป็นเหมือนคุณเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาไลค์เข้ามาแชร์เข้ามากดหัวใจรัวๆให้ครูนะคะก็หวังว่าไลค์นี้จะมีประโยชน์นะคะถ้ามันมีประโยชน์ก็ช่วยไลค์กดแชร์นะคะไปถึงคนที่กำลังพูดภาษาอังกฤษคนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษแล้วมันเหนื่อยแล้วมันไม่ได้สักทีแล้วมันแบบอยากจะได้ทักษะเทคนิคนี้ดีๆสักทีนะคะลองแชร์ให้เขานะคะถ้าเขาได้รู้ถ้าเขาได้เข้าใจถ้าเขาได้เอาไปใช้รับรองว่าการพูดภาษาอังกฤษทักษะที่มีนะคะแล้วที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะอ่ะก็เป็นคำแนะนำนะคะเป็นจากประสบการณ์ที่เคยใช้เคยพูดเคยฝึกนะคะแล้วมันประสบความสำเร็จเอาไปใช้ดูนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปสอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปสอนห้องทำใช้ Paradise Speak English Generation 6นะคะจะไปสอนรุ่น6แล้วค่ะรุ่น6ตอนนี้ก็ทายาหม่องรอแล้วค่ะครูพลอยต้องรีบไปพิมพ์รัวๆๆๆแล้วค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามานะขอให้มีวันดีๆขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thanks for coming guys bye